สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปร็อกให้ดูกันเลยค่ะเพราะว่าสัปดาห์นี้นะคะชีต้องทำอะไรเยอะมากๆเลยค่ะเริ่มต้นกันที่วันแรกกันเลยดีกว่าไม่ต้องตกใจชีวันนี้นะคะเพราะว่าป้ายังไม่ได้ลงสีสันบนตาแล้วก็แก้มแล้วก็ปากเลยนะคะก็เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราจะมาแต่งตากันวันก็เดี๋ยวเราจะลงเป็นอายแชโดว์ไพรเมอร์ไปก่อนเลยตาเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะเป็นตาโทนออกสีเดียวกับเสื้อเลยนะคะเพราะวันนี้เนี่ยทั้งหมวกเสื้อแล้วก็กระโปรงชีนะคะใส่เป็นโทนสีออกแบบชมพูโอรสนิดนึงนะคะเราจะมาปัดแก้มกันใช้เป็นสีออร์เกซึมก็ได้นะคะแปรงอันนี้นะคะจะเป็นแปรงที่ชีชอบมากที่สุดในสามโลกนะคะของฮากุโฮโดะดีมาก yeah. จะลองทาเป็นของชาร์ลอตต์ทิวเบอรี่ก่อนนะคะนี้จะเป็นสีพิลโลทอล์กนะส่วนเสื้อนี่ยังไม่ได้รูดซิปสักทีเลยเพราะยังไม่มีใครผ่านมาผ่านไปแถวหน้าห้องสินะฮะเมื่อกี้ชีแอบไปรูดซิปแล้วรูดยากมากมีตอนถ่ายตอนรูดซิปด้วยนะคะเดี๋ยวจะแปะให้ดูคือแบบตอนนี้นี่เอล25กลายเป็นเหลือเอล23ได้เลยนะคะเสื้อตัวนี้เนี่ยชีซื้อมาประมาณแบบเกือบ2ปีแล้วนะคะแต่ไม่เคยได้ใส่เลยจนมาวันนี้ได้ใส่แล้วนะคะแล้วรู้สึกว่าอยากได้สีอื่นเพิ่ม นี่นะคะคือสิ่งที่ชีจะทานก่อนเข้างานนะคะดูแบบเฮลตี้มาพอชุดรัดมากจริงนะคะตัวคอยนะซึ่งงานวันนี้เนี่ยจัดที่ The Glass House นะคะที่นายเลิศนะคะซึ่งมาถึงก่อนเวลานิดนึงคือวันนี้รถไม่ติดเลยเนาะของใครขอหน่อยอันไหนขอดูใช่ไหมเคยไปดูที่เกาหลีมันแพงมากเลยพี่จิ๋วว่าโมเดี๋ยวฟรีมากี่บาทวะพี่นัดอ่ะนั่งเทียนพูดมากเลยอ่ะแทนตอนนี้อยู่บ้านพี่แย่แล้วนะฮะฮายถ่ายวอล์กอะไรมาบ้านกูตะเลยแต่หอมลงอ่ะไม่ได้ผอมมากเป็นเกงนั่นหมดแล้วเนี่ยมันเป็นกิฟที่เวลาคนไปดูแฟชั่นโชว์เนี่ยเขาจะได้รับกิฟต์จริงเหรอโอ้ยเนี่ยฉันอยากได้ใบนี้มากกำลังคิดว่าจะซื้อดีไหมไหนอันนี้ของพี่สาวจิ๋วจริงเหรอสวยเหรอถ้าเกิดชิไปต่างประเทศอ่ะฉันจะซื้อ EV นี้มาให้ทำตามสัญญาโอ้ยขอบคุณมากค่ะน่ารักใครอ่ะของฝากจากพี่หญิงนี่แฮมปอมไม่ได้ถามจริงเอาไปอีกก็ได้นะจริงเขาอยากกินไม่กินไม่ทันว่ะมาบ้านพี่หญิงนะครับพร้อมพิซซ่าและแฮมเฮ้ยอะไรคือของพอไม่มีที่แม่จิ๋วทำให้เนี่ยอร่อยสักอร่อยอร่อยมากสกูซี่ไม่เคยสั่งเกลือหรอไม่แล้วเนี่ยมันมีเป็นแบบบัตรสมาชิกอย่างเงี้ยแม่งหนึ่งแถมหนึ่งเลยตลอดปีอ้าวเขาคิดว่าทายอินป่ะเนี่ยแน่ล้อเล่นไม่ใช่ตอนนี้มันมีโปรหนึ่งแถมหนึ่งอยู่เออวินเดย์สั่งให้มาเป็นของเหลือตอนแรกเป็นของสดทุกคนว่าพี่ติ๊กหล่อสวัสดีครับผมติ๊กนาวิเกเตอร์ครับพี่ติ๊กดูไม่ค่อยแต่งหน้าเลยอะเดี๋ยวพี่ติ๊กเป็นผู้ชายไหมล่ะไม่บางเรื่องก็แต่งนะให้พระเอกกินอีกแล้วบ้าชิ้นที่สี่เองใช่อันนี้ก็จะเป็นสกินแคร์ที่ชีใช้อยู่ตอนนี้คิดว่ามันน่าจะอยู่ในแบบสกินแคร์ประจำปีของชีนะคะคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้เลยที่ก็เผชิญกับปัญหาสิวอีกแล้วพวกแบบสิวใต้คางหรือว่าสิวตรงช่วงแบบหนวดอย่างเงี้ยค่ะเป็นสิวฮอร์โมนใช่ไหมแต่ว่าจริงๆประจำเดือนชีใกล้มาอีกรอบแล้วมั้งมันก็เลยขึ้นมาเตือนใจแบบนี้เอาวันพรุ่งนี้เจอกันค่ะสี่เรามากินคาเฟ่นะคะกับพี่จิ๋วซิปโปแดดเพิ่งมาพอดีหลังจากที่เมื่อกี้เพิ่งฝนตกนะคะตอนแรกชิอะเก็บชุดนี้ไว้พี่จิ๋วกะว่าจะใส่ตอนไปวัดแต่ไม่ได้ไปวัดสักทีก็เลยใส่มาคาเฟ่แทนนะคะคือชุดมันเรียบร้อยมากทุกคนเป็นใช่ชุดมันควรไปวัดแต่ว่าอันนี้ก็ไม่เป็นไรไปสองที่เลยใครที่อยากดูรีวิวการกินที่นี่นะคะไปดูได้ที่ช่องพี่จิ๋วนะคะคือทูคลาสเมติกนะคะอาหารดูดีไม่เจอด่านมากคือมันต้องเปิดเกงตอนเราแล้วนี่เราก็จะชอบถ่ายกันไปถ่ายกันมาเรามางานอีเวนต์ของจิวชี่ตะนี่อันนี้คือลิปนะคะเขาจะออกลิปปิดลิปตัวใหม่นะคะจากงานแล้วนะคะต่อไปเราจะไปช้อปปิ้งกันเฮ้ยแดดจะวูว่าเหมือนเราไป
ช็อปกันอ่ะพี่จิ๋วแล้วก็ไม่ช็อปอีกแล้วอ่ะเราไม่เคยปีนี้เรายังไม่เคยช็อปปิ้งเลยข้างหน้ามาดูอ่ะทุกอย่างคุณเขากำลังโบกมือต้อนรับเราอยู่จริงสวัสดีค่ะคุยกับทุนแล้วล่าสุดคือเขาเปลี่ยนมาอยู่ฝั่งนี้หมดเลยนะคะแต่ว่าชี้อะจำได้เพราะว่าเห็นในคลิปของพี่แอนทองผสมมาตอนนี้เจอรถด้วยมีรถ 50% ตัวนี้น่ารักมากนี่ตอนนี้กดไลค์ไปเลยสวยมากเป็นบอดี้สูทใส่ยังไงโป้เชียวจะชอบนะโป้เนี่ยไม่ใช่อะไรจะลองชุด2ตัวนี้นะคะของ H&M เพื่อใส่กับกางเกงมีนาสลิมนะคะที่ชี้จะทำคอลลาโบเรชั่นกับนะคะก็เอามาลองด้วยแต่ว่าชี้อ้วนขึ้นเนื้อข้างหลังนี่แบบพับเลยนะคะก็สวยอ่ะคิดว่าน่าจะได้เป็นอันนี้แหละเพิ่งรู้ว่าชีขยับมาใส่ไซส์36แล้วนะคะของ Pro M คือตัวสุดท้ายที่ลองนะซึ่งเขาบอกว่าใส่เป็นแบบนี้ก็ได้หรือว่าใส่เป็นแบบใส่ขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะคิดหนักมากว่าจะเอาตัวไหนดีคืออยากแบบใส่ออกมาแล้วให้มันดูปังที่สุดนะคะแต่คิดว่าสีดำตัวนี้ยังไงก็ซื้อไปได้ใส่บ่อยๆแน่นอนนะคะตัวนี้ 8,590 ตัวนี้นี่แหละคุณสิบโปก็โดนไปทั้งเสื้อทั้งเกงเลยวะเนี่ยเราไปใส่กับเสื้อที่เราซื้อไปแล้วดัน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 นี่เราอยู่ในเอ็มโพเรียมไม่ได้เลยนะเนี่ยเฮ้ยเอาจริงกางเกงนี่คือที่ใส่กับชุดนี้ก็คือยังสวยเลยใช่กางเกงใส่ง่ายอ่ะกางเกงใส่ง่ายชอบมากแล้วก็ดูผอมด้วยนี่เมื่อกี้ลืมถ่ายให้ดูนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นของขวัญรับปริญญาของไอ้หมูลิลลี่นาวิยานะคะนานาแล้วก็ได้ของตัวเองไว้ด้วยนิดนึงก็ตอนนี้นะคะเลดี้ปางก็หัวกระเซิงก็เซิงแล้ววันนี้วันนี้เลดี้ปางเหนื่อยเหลือเกินฝนก็ตกนะคะร้อนก็ร้อนแล้วสองคนนั้นเป็นใครคะเจ้าอีพินอีเอฟรองเท้าบัณฑิตรองเท้าบัณฑิตมีหลายลุคให้เลือกลุคแบบที่ลุคสปอร์ตสปอร์ตมาถ่ายรูปถ่ายรูปกันตอนนี้ไม่ต้องแปลกใจว่าชีอมอะไรอยู่นะคะเมื่อกี้นี้หลังจากงานรับปริญญานะคะชีแอบไปฉีดหน้ามานะซึ่งแบบในโซแฟตเนี่ยไม่รู้ว่ามันกี่วันจะหายบวมจะหายทันวันที่ถ่ายงานไหมเพราะว่าวันนี้เป็นวันเสาร์เลยชีจะต้องถ่ายงานวันอังคารเนี่ยแต่ก็ฉีดมาแล้วตอนนี้หน้ากลมมากพร้อมจะแตกทุกเมื่อเลยนะคะเมื่อถึงที่ทำดีเจแล้วนะคะชีมาถึงสายด้วยนิดนึงอ่ะไม่นิดนะประมาณแบบ10นาทีนะคะส่วนหน้าของชีก็เริ่มยุบไปแล้วนิดนึงเนาะไม่ต้องถามนะชีทำคลินิกไหนเพราะว่าชี้ทำแต่ละที่ไม่ค่อยซ้ำกันเลยนะคะแล้วก็ปีหนึ่งหนนึงอะไรอย่างนี้เนาะนี่คือผ้าห่มแบบประจำตัวชี้เลยนะคะปกติชี้จะพกในรถแต่ว่าเวลามาจัดวิธีอย่างเงี้ยมันหนาวแล้วเรานั่งแบบ2ชั่วโมงใช่ไหมชี้ก็จะเอามาห่มด้วย สบายแหละตอนนี้ก็เดี๋ยวจะนั่งตัดงานแล้วก็ตอบคอมเมนต์ไปก่อนนะคะไม่ได้ดูหนุ่มที่ไหนนะคะนี่คือเพื่อนชี้เองนะคะไตรภพนะคะเป็น personal trainer ของชีนะคะนั่งไลฟ์ร้องเพลงอยู่นี่ปวดหัวใจยังไงอะตัดคลิปไปด้วยนะคะนี่คือเมื่อวานนี้นะคะชีไปเลเซอร์ขนหนวดมาใช่ไหมแล้วมันเป็นรอยอะมันเป็นเหมือนรอยไหม ดีชีจะนั่งทำงานแป๊บนึงนะแล้วก็เดี๋ยวจะนอนแหละเฮ้ยหน้าหายบวมแล้วอะดีอะวันนี้นะคะเดี๋ยวมาอัปเดตหน้าให้ดูรู้สึกว่าหน้าแบบยุบไปเลยจากที่วันก่อนบวมนะคะบล็อกนี้มีชามะนาวด้วยเย่ตอนนี้ก็นั่งทำงานระหว่างรอเด็กๆสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ชีสวยไหมสวยใครสวยพี่ชีจุ๊บเขินเลยอ่ะเขินไหมเขินชีก็ต้องเขินเราเขินไหมอุ้ย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 มีเด็กอยากออกกล้องน่าเกลียดพี่ชีกับแม่ใครสวยกว่ากันแม่ลูกคนเกิดเก้าเกียร์มาถึงคอนโดแล้วนะคะแล้วอยู่ดีๆฟ้าก็ขึ้มแบบขึ้มมากอันนี้ของที่พกมาจริงๆเนี่ยมีเท่านี้ถ่ายรูปมาจะเป็นยังไงเดี๋ยวแปะให้ดูออกกำลังกายเสร็จก็กินเฮ้อร่อยพี่อยากกินดิบไม่ได้พี่ก็เลยต้องสั่งแบบจุ่มเวลาเพิ่มนะอะไรล่ะโอ้ยแต่ไม่เอาเนื้อกินใช่เฮ้ยอ่าไทยคื
ือพี่เขาจะให้เซ็นนะคะเราพกอยู่ค่ะดีน่ารักมากเลยแล้วนี่คือชิมากินกอนดีว่านะคะมาเดี๋ยวเซ็นให้แต่ชีเป็นคนไม่มีลายเซ็นอะใช่ขอบคุณมากจริงๆชีเป็นคนไม่ทานช็อกโกแลตใช่ไหมแล้วพอมาดูราคา2,400ทำไมมันแพงขนาดนี้แพงมากอะนี่เดี๋ยวเราจะกินอันนี้กันนะฮะตื่นมามาร์กหน้าเลยเป็นเวลาเช้ามากประมาณ7 โมงนะคะเพราะวันนี้เนี่ยเรามีถ่ายกางเกงลีน่าสลิมกันค่ะเย้แต่จะบอกว่ากะว่าจะลดความอ้วนใช่ไหมลดไม่ได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวลองดูกันว่าชีลดไม่ได้แล้วใส่อะไรจะยังดูผอมอยู่ไหมเพราะตอนนี้เนี่ยผมพุงตุ่ยๆแล้วผู้หญิงเนี่ยเวลาอ้วนแล้วมันก็จะลงพุงอะเนาะมันก็จะไม่ค่อยออกอื่นๆหรอกส่วนมากจะออกพุงกระเนียงนะขนมยามเช้าของเรานะคะขนมปังเนยสดเพิ่งเคยเห็นอะ after you และอันนี้คือกินแค่อันเดียวเท่านั้นด้วยนะเขาเรียกอะไร1กลุ่มดีมากคุณปุ๊กพุ่งแดดดิปุ้งเสร็จแล้วลุกแรกเลยค่ะปากน้อง WJ มายมากปากมันเบิร์นปากปลิ้นเออสวยอ่ะปากเบิร์นแต่น้องเขาเบิร์เองแต่เราต้องพยายามเบิร์สวยมากไปเดี๋ยวไปดูตอนถ่ายกันนะคะFirst things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of the sea. ฟีดมากตอนนี้นะคะในกล้องปกติแบบเวลาใส่วิกที่ไม่เคยใส่วิกที่มันแบบอย่างเงี้ยมีนิดนึงอ่ะแม่คือชีจะมีภูมินิดนึงเออแล้วพอใส่เข้ามาแบบรับรูปนิดนึงค่ะซึ่งมันดีงามมากแล้วก็อยากได้เห็นตรงนี้โลโก้ซูม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 ค่ะอ๋อให้ด้วยมีเอฟเฟกต์ให้ด้วยนะอ๋อมันไม่เลยก็สามารถมิกซ์แอนด์แมทช์กับชุดได้เยอะมากอย่างวันนี้ชีใส่แบบ4ลุคก็จะเห็นเลยนะคะว่าแบบสามารถแมทช์กันได้ทุกลุคจริงๆค่ะงามมากอย่าลืมไปจับนะตอนนี้เป็นงูกิงกองแล้วเรียบร้อยนะฮะชอบขนคิ้วมากเลยม้วนแล้วไม่ต้องขาดเมื่อนี้นึกถึงตอนที่ถ่ายลูกชานมเนี่ยเออขายถ่ายทานเสร็จแล้วมากินปูดองฮะจัดเต็มมากเลยนะคะอันนี้น่าจะร้านอันยองปูดองนะคะที่อยู่บ้านพี่ฟลอเรนซ์รูมนะคะนี่กั้งแล้วก็ตัดคลิปอยู่นะฮะระหว่างรอลิลลี่นาวิยาแล้วก็ซัดขนมไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็ยังมีขนมอีกเพียบเลยนะฮะมีวงด้วยเหรอโหยสภาพแบบสภาพเป็นเจปีดาเลยอ่ะลิลลี่กลับมาแล้วกลับมาเดี๋ยวหลงทางอ่ะมาถึงบ้านแล้วนะคะอยู่ดีๆเจอลูกหมู2ตัวอยู่ตรงหน้ากระจกชินะคะซึ่งม้าบอกว่าเป็นโรสควอตซ์นะคะม้าซื้อมาฝากมันคืออะไรนะคะโรสควอตซ์เป็นหินแห่งความรักหินแห่งความรักแล้วหมูก็หากินเก่งด้วยดีจุงๆเบยนะคะตอนนี้ชิถึงบ้านแล้วเรียบร้อยปิ๊บ